การคิดปรุงแต่งเนี่ยที่ทุกคนมีกันอยู่เรื่องของความคิดปรุงแต่งเราได้ยินศัพท์คำนี้เนี่ยมาจนคุ้นหูเพราะเราคิดอยู่เสมอที่ผมยกตัวอย่างบ่อยๆที่บอกว่าเด็กจุ่มแล้วก็ฟองแชมพูเป่าแล้วก็ขึ้นเป็นลูกฟองแชมพูก็เหมือนกับเราค่อยๆคิดไปเรื่อยๆแล้วก็เป่าไปทีละนิดละนิดละนิดจนมันโตขึ้นจนวิจิตพิสดารขึ้นเรื่อยเริ่มวิจิตพิสดารลูกโตขึ้นกระบวนการคิดของเราเริ่มค่อยๆก่อตัวขึ้นเรื่อยๆหลังจากนั้นเราก็หลงเข้าไปยึดถือฟองแชมพูเนี่ยยึดเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งรู้สึกเพลิดเพลินเจริญใจไปกับฟองแชมพูนี้หรือแม้แต่ทำให้ทุกข์ก็ตามสุดท้ายถ้าเราจิ้มฟองแชมพูมันไม่มีอะไรเลยเพราะว่าความคิดทั้งหมดมันก็ไม่ได้มีตัวตนอะไรแต่มันก็น่าแปลกที่ทำให้ทุกคนเป็นสุขเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาแต่ส่วนใหญ่จะทุกข์นั่นแหละสุขมันคงไม่มีมากหรอกส่วนใหญ่มันจะทุกข์เราคิดถึงคนที่เราไม่ชอบเราคิดไปถึงใครที่เรารักแม้แต่คิดถึงคนที่เรารักเรายังกังวลเป็นทุกข์เลยมันจะไปเหลืออะไรเพราะฉะนั้นความคิดปรุงแต่งมันจึงดูเหมือนกับคำเดียวแต่มันไม่ใช่วันนี้ทำไมเราต้องหยุดคิดด้วยอ่ะเพราะว่าให้เริ่มต้นให้เห็นก่อนว่าถ้าเราไม่หยุดคิดเราจะไม่กลับเข้ามาที่สภาพจริงเพราะทันทีที่เราคิดเราจะไปหลงอยู่ในภพของความคิดเราจะไปหลงอยู่ในภพของความคิดเราต้องเห็นภาพนี้ก่อนมีคนนั่งกันอยู่ในหอธรรมตอนนี้ร้อยคนคนหนึ่งนั่งแล้วก็คิดถึงคนที่ทำให้เจ็บปวดนั่งก็เป็นทุกข์บางคนก็คิดไปถึงเรื่องที่ทำให้ตัวเองมีความสุขก็เป็นสุขบางคนก็นั่งรู้ลมหายใจไปมีคน3คนนั่งคิดกันต่างแบบผลออกมาต่างแบบทั้งที่เขากำลังนั่งกันอยู่ในหอธรรมนี้สิ่งนั้นมันกลายเป็นคนนั้นไปเลยเขาหลงอยู่ในเรื่องราวที่เขาคิดไปเลยเขานั่งเป็นทุกข์เป็นเครียดกับเรื่องที่เขาคิดเองทั้งที่มันควรจะแอร์เย็นๆมีที่นั่งไม่มีคนรบกวนมันน่าจะเป็นความสุขแต่เขากลับทุกข์เพราะเพียงแค่ความคิดที่หาตัวตนไม่เจอวันนี้เราจึงต้องจัดการสิ่งนี้ก่อนคือคอยเจาะไอ้ฟองแชมพูเนี่ยให้แตกบ่อยๆอย่าให้มันลามปามขึ้นไปใหญ่ขึ้นเพราะเราจะหลงเข้าไปติดมันจะเกิดสัญโยคะคือความผูกติดในอารมณ์แล้วมันจะเกิดนันทิคือความเพลินในอารมณ์เพราะมันมีราคะยิ่งคิดยิ่งมันสมมติผมเคาะระฆังเพื่อให้ท่านกลับมารู้ลมหลายคนยังไม่ยอมหยุดเลยไม่ยอมที่จะหยุดคิดเพราะมันแล้วมันคิดไม่จบมันยังมันเดี๋ยวขอคิดให้จบก่อนได้ไหมล่ะตั้งแต่เกิดมันเคยจบไหมเนี่ยถ้ามันจบคงจบไปนานแล้วล่ะแต่มันคิดเคยจบไหมล่ะจะขออีกเท่าไหร่5นาทีอ่ะผมจะให้คิดอีก5นาทีแล้ว5นาทีต้องจบนะมันไม่จบมันไม่เคยจบ ความคิดมันจะไปจบได้ไงมันเป็นของเลอะเทอะเปื้อนเป็นของเปล่าๆปี้ๆก็นั่งอยู่ตรงนี้ก็นั่งคิดอยู่ได้แล้วก็เป็นสุขเป็นทุกข์ไปกับคิดมันเริ่มต้นต้องจับทางนี้ให้ได้ก่อนออกจากคิดถึงจะรู้จักคิดต้องออกมาคือออกมาอยู่กับลมแทน ถึงจะรู้จักว่าคิดคืออะไรเหมือนที่ท่านพุทธทาสบอกว่าจะรู้จักอุปาทานต้องออกจากอุปาทานแล้วถึงจะรู้จักอุปาทานจะรู้จักอะไรให้ออกจากสิ่งนั้นแล้วถึงจะรู้จักสิ่งนั้นดังนั้นถ้าเราจะรู้จักคิดออกจากคิดแล้วจะรู้จักคิดถ้าปนกันอยู่ในนั้นดูไม่ออกพุทธเจ้าถึงได้ตรัสว่านกไม่เห็นฟ้า
ปลาไม่เห็นน้ำหนอนไม่เห็นคูดคนไม่เห็นทุกข์เพราะทุกอย่างปนเปกันไปหมดผมกับทีมงานเคยไปเปิดคอร์สผมก็เล่าหลายครั้งที่แห่งหนึ่งมีเป็ดว่ายน้ำอยู่ในลำธารน้ำไหลดูเป็ดมีความสุขมากว่ายเคียงคู่กันแล้วก็ไซ้หอยปูปลาผมก็เลยบอกว่าลองไปถามเป็ดดิไปบอกมันว่าเป็ดแกเป็นเดรัจฉานแกมาเป็นมนุษย์เอาไหมทีมงานก็บอกว่าดูท่ามันคงจะไม่มาแล้วเพราะมันดูก็มีความสุขดีบอกไม่มาได้ไงมันเป็นเดรัจฉานเราเป็นมนุษย์เราเหนือกว่ามันตั้งเยอะก็คงไม่อะมั้งแล้วถ้าเราไปเจอหนอนที่กำลังอยู่ในถังส้วมแล้วก็กินขี้กินอาจมกันอยู่เราไปชวนมันบอกมาเป็นมนุษย์เอาไหมไอ้หนอนสกปรกโสโครกหนอนก็คงไม่มาเหมือนกันถูกไหมก็ฉันมีกินดีอยู่ดีอยู่แล้วจะไปทำไมให้โง่มนุษย์ต้องนั่งรถไปทำงานกว่าจะถึงที่ทำงานรถก็ติดฝนก็ตกนี่หนอนนี่ยิ่งตกยิ่งหยำแย่ยิ่งอร่อยดีกว่ามนุษย์ทุกอย่างเลยเอาละเรื่องมันชักแปลกละถ้างั้นถ้าไปถามหมาหมาก็คงไม่อยากมาเหมือนกันถ้าไปถามควายที่กำลังกินหญ้าเคี้ยว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 ควายมาเป็นคนไหมล่ะแกต้องลากเกวียนต้องไถนาลำบากแย่เดี๋ยวแกก็ถูกฆ่าด้วยไปให้โง่เลยหญ้าอร่อยจะตายยืนเคี้ยวทั้งวันยังไม่หยุดเลยวันนี้พวกเราบอกว่าเวลาเห็น31ภพภูมิฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้โหไม่เอาอะกลัวเกิดกฎแห่งกรรมบ้างอะไรบ้างกลัวจะเกิดเป็นเดรัจฉานแต่ขอให้โปรดทราบไว้ด้วยถ้าวันไหนไปเกิดเป็นเดรัจฉานจริงๆจะเป็นเหมือนกับพวกเขานี่แหละไม่ได้คิดจะกลับมาเป็นมนุษย์หรอกจะบอกให้ความน่ากลัวของสังสารวัฏอาจจะไม่ใช่อย่างที่ท่านคิดผมจะบอกเลยความน่ากลัวของสังสารวัฏนี้เนี่ยเมื่อใครเข้าไปเป็นอะไรมันจะจมลงไปเป็นอย่างนั้นเพราะสัตว์โลกไม่รู้อริยสัจ4จึงไม่รู้ว่านี้ทุกข์นี้เหตุให้เกิดทุกข์จึงคิดว่ากูดีกูเด่นกูดีกว่าใครๆอยู่แล้วสัตว์โลกจึงเป็นเหมือนกันหมดเลยทุกภพภูมินึกดูดีๆว่าถ้าท่านไปเป็นเปรตโอ้ยจะไม่เอาโอ้เปรตคงลำบากแต่เชื่อเถอะว่าถ้าท่านเป็นเปรตท่านจะพิสมัยความเป็นเปรตของท่านวันนี้ที่ท่านเข้ามาปฏิบัติภาวนามีความมุ่งหวังสู่หนทางการพ้นทุกข์คือพระนิพพานผมว่าถ้าท่านเจอพระอรหันต์แล้วท่านชวนมาอยู่กับหลวงพ่อมาการกดอย่างนี้แหละเนกขัมมะปฏิบัติภาวนากันเนสัญชิกฉันมือเดียวรับรองถึงแน่นอนผมว่าในนี้ไม่มีคนไปฉันเป็นของฉันอย่างนี้ก็ดีแล้วพอกลับบ้านก็ยังพอได้กินตั้งหลายมื้อถ้าไปอย่างท่านไม่มีได้กินมื้อเดียวแล้วไม่รู้จะได้เปล่าออกไปบินเราไม่รู้ใครใส่อะไรบ้างไม่ไหวอ่ะท่านยังไม่ไปเป็นพระอรหันต์เลยขอเป็นแค่นี้นอนก็ขอเป็นแค่ของมันเป็ดก็ขอเป็นแค่ของมันหมาก็ขอกินเพชรดีกรีเพราะสุขดีแล้วทุกคนจมอยู่ในสิ่งที่ตัวเองสร้างพบขึ้นมายึดถือมีตัวมีตนมีอุปาทานมีอัตวาทุปาทานเข้าไปยึดถือตัวตนทิฏฐุปาทานมีทิฏฐิของตนที่คิดว่าสิ่งนี้ดีอยู่แล้วจึงไม่เกิดเป็นสัมมาทิฏฐิมาฝึกกันเนี่ยเพื่อเป็นสัมมาทิฏฐิผมถึงบอกว่า
เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะทำให้ดูว่าต่อให้ท่านไปถึงสิ่งที่ท่านปรารถนาแต่ท่านกลับไม่เอาท่านจะเดินกลับมาอยู่ที่เดิมแล้วขอเดินไปช้าๆอย่างมั่นคงถึงตรงนั้นฉันคงยอมรับได้เองเพราะเราหลงไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งที่เรียกว่าหลงสมมุติเข้าไปเต็มรักเลย